รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลาออกเดินทางกันอีกแล้วครับกับรายการเที่ยวมายูนะครับวันนี้ผมเสิร์ชประเสริฐตันติควีระนะครับจะใช้เวลาเดินทางประมาณสัก10ชั่วโมงหน่อยๆก็จะถึงจุดหมายปลายทางนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในประเทศในฝันของหลายๆคนว่าครั้งหนึ่งขอไปเถอะผมเองก็ฝันอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเติมเต็มความฝันของหลายๆคนนะครับกับประเทศนี้นิวซีแลนด์ครับต้องบอกว่าเรา5คนเนี่ยไม่ได้มาประท้วงนะครับเราจะบินตรงสู่ประเทศอะไรฮะพี่บัตรนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์นะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะทั้ง4ท่านต้องสวัสดีก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขวามือนี่จากทางซานตาเฟ่ในส่วนของ KT Restaurant นะครับซ้ายมือ2ท่านจากแฮนโฟร์ดเป็นคู่จิ้นเป็นคู่จิ้นคือถ้าเป็นแบบว่าวัยรุ่นเขาเรียกคู่จิ้นหรือว่าพันธมิตรทางการค้ากันนะฮะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยแฮนโฟร์ดส่งอะไรให้กับทางซานตาเฟ่ครับส่งเนื้อนำเข้าจากนิวซีแลนด์ค่ะริบอายค่ะริบอายนะฮะและเรื่องก็ส่งมาปุ๊บเราก็จะมีเมนูมากมายทั้งสเต็กเนื้อเนื้อของขุนนิวซีแลนด์โอ้โหแจ่มเลยแจ่มเลยและทริปนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการคุยกันว่าจะบินลัดฟ้าสู่นิวซีแลนด์แล้วผมเองก็โชคดีกับในนามของเที่ยวมาอยู่จะได้บินไปด้วยเดี๋ยวเราไปที่นิวซีแลนด์เนี่ยเราจะได้เจอแล้วครับผมจะมีไปดูโรงชำแหละเนื้อวัวครับแล้วก็จะมีไปดูวิธีการเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวที่นิวซีแลนด์ครับครับผมแล้วเรื่องก็จะฝากทีมงานของแพทฟู้ดอยู่ที่ฟาร์มเลี้ยงวัวด้วย ไปแล้วกลับไหมครับกลับสิ เราไปดูแค่นี้เหรอพี่ดูเสร็จก็กลับเลยฮะก็น่าจัดมือกันนะคือฝั่งเนี้ยในส่วนของวิชาการแต่ฝั่งเนี้ยคือนิวซีแลนด์นี่เป็นประเทศน่าเที่ยวเป็นประเทศที่มีธรรมชาติแล้วก็เรียกว่ามีกิจกรรมประจนภัยแล้วผมไม่อยากจะเมาส์นะฮะท่านี้ฮะจะได้ซิติเซนของนิวซีแลนด์แล้วไปบ่อยมากพี่อะไรคือมนต์เสน่ห์หรือว่าสิ่งที่ดึงดูดให้พี่ไปนิวซีแลนด์บ่อยคือธรรมชาติครับธรรมชาติที่นั่นมีเกาะเสม็ดเกาะสมุยครับเกาะเหนือเกาะใต้ครั้งนี้เราไปเกาะไหนพี่เกาะใต้เกาะใต้เกาะใต้ก็จะเป็นที่ตั้งของควีนทาวน์ใช่ไคเชิร์ไคเชิร์นะฮะอากาศคงจะอุ่นๆโอ้นิดหน่อยเท่าไหร่1องศา1องศาเลขตัวเดียวเฮ้ยติดลบด้วยประมาณนั้นวันนี้เอามากี่กระเป๋าพี่เอากระเป๋าเดียวกระเป๋าเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวใช้เวลาประมาณสักกี่ชั่วโมงพี่12ชั่วโมง12ชั่วโมงบินตรงจากกรุงเทพไปออคแลนด์แล้วก็จากออคแลนด์เราก็บินไปที่ควีนส์ทาวน์นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวเข้าไปด้านไหนครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะออกเดินทางกันแล้วและที่ขาดไม่ได้นะครับผมมีน้ำจิ้มเป็นออเดอร์แล้วกันนะครับมาฝากคุณผู้ชมเพราะว่าตลอดหลายสัปดาห์ที่เราจะอยู่ที่นิวซีแลนด์ความสนุกหรือว่าความพิเศษจะมีอะไรบ้างผมมีไฮไลท์มาฝากคุณผู้ชมครับเชิญครับวิวด้านหลังของทะเลสาบนะคุณผู้ชมนะจะเป็นภูเขาที่สวยมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มต้นหน้าหนาวนะครับตั้งแต่ประมาณสักมิถุนายนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมนะครับเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วก็จะมีหิมะปกคลุมเขานะครับก็มองเป็นวิวที่สวยจริงครับแล้วก็ที่แห่งนี้นะครับจะมีเรือแล่นเข้าออกต่อเนื่องกันตลอดทั้งปีนะครับและที่สำคัญน้ำใสมากเช้านี้4องศาอากาศสบายสบายเลยจ้ะท่านผู้ชมครับคือเพิ่งไงว่าตอนนี้เมืองไทยร้อนมากอาจจะมีฝนตกโปรยช่วงนี้เราก็อยากจะเก็บความเย็นเนี่ยไปฝากคนไทยทุกคนเลยเนาะคือเมืองไทยก็มีหลายฤดูนะฤดูร้อนร้อนมากมากที่สุดมากโคตรแต่เมืองนอกเนี่ยของจริงหนาวหนาวเป็นหนาวนี่คุณชาเลนจ์ไหมว่ายน้ำเวลาไม่ไหวไม่กินตั้งเยอะคุณรอจนไม่รอระยองเนาะรอจนโยนชวนเบอร์เกอร์ของน้องหมูกับน้องไก่แล้วก็น้องเนื้ออร่อยเหมือนโยนผมติดเต้นหน้าเลยอยากโดดมากเลยฮะคุณจะผ่านบอกว่าเราต้องรีบกลับเข้าเมืองใช่ไหมพี่ พี่บัตรไม่ยอมให้
ไม่ยอมให้ลองอ่ะดูดิสายหน้าไม่ให้ลองอ่ะไม่ให้ลองดูดิเอาลองดิฮะเธอพูดอย่างนั้นผู้ชมบอกว่าให้สุดโดดโดดไม่ยอมโดดแรกกับร้านไลท์ฮะเออครับเอาเลยมีคนสนับสนุนเอาเลยดูกองเชียร์จ้าดูกองเชียร์ให้ด้วยเอาดิไปลองคือถ้ามาในช่วงเช้าหรือว่ากลางวันนะครับผมว่าน่าจะเห็นสีสันของยกทรงที่มันเป็นแบบวอลไลท์นี่นะฮะมันน่าจะดูสดใสมากกว่านี้นะฮะแต่ว่าเนื่องจากวันนี้เรามาสักค่ำเลยนะครับก็ถือว่าแบบซึมๆแล้วกันเป็นอดีตของสาวๆแล้วขับรถมาจากที่พักนะครับแป๊บเดียวมาถึงจุดนี้ที่คุณสมบัตินะครับบอกว่าต้องมาถ่ายรูปเพราะว่าเหมือนเป็นแลนด์มาร์คนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองวรรณกานะครับก็คือต้นไม้ต้นหนึ่งเขาบอกเป็นต้นไม้ที่มีชื่อเสียงนะครับตั้งอยู่ไม่ถึงกับกึ่งกลางทะเลสาบครับแต่ว่ามันเป็นต้นที่มันโดดเด่นมากเดี๋ยวต้องมาสอบถามพี่สมบัติบอกเฮ้ยพี่สมบัติเคยโชว์รูปที่เคยไปถ่ายต้นไม้แล้วก็น้ำมันไม่มีอ่ะพี่บาทยังไงเนี่ยมันจมอ่ะก็น้ำมันขึ้นไงเพราะคือถ้าช่วงน้ำลดมันก็เหมือนเป็นเนินไม่ได้เลยเหมือนเป็นเนินให้เราเดินข้ามไปเลยใช่อ๋อแต่ตอนนี้น้ำขึ้นช่วงนี้คือช่วงหน้าหนาวแต่เพื่อรายการนะครับคุณสมบัติเป็นผู้เสียสละว่ายน้ำข้ามไปแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนยอดแล้วผมถ่ายรูปให้โอเคพี่บาทครับกับรายการเที่ยวมาอยู่นะฮะไปที่เมืองลัมสเดนนะครับของนิวซีแลนด์ด้านหลังนี่เป็นที่เขาเลี้ยงแกะนะฮะอยู่ในกันแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้กับทุกคนขอบคุณทุกคนไปหาแกะก่อนฮูโรบุตะญี่ปุ่นสไตล์มาแล้วเสิร์ฟรสชาติสไตล์ญี่ปุ่นถึงคุณต้องลองสุโคยที่ซานตาเฟ่ใหม่ฟิเลมิญองไก่ซอสแจ่วถึง27สิงหาคมนี้สัมผัสกลิ่นอายและต้นตำรับอิตาเลียนพาสต้ากับแอคเนซี่แอคเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงที่โอ๊คแลนด์เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ๊คแลนด์นะครับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์นะครับมีประชากรประมาณสัก2ล้านคนครับตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาต้าและก็อ่าวมานูเกานะครับเป็นศูนย์กลางธุรกิจและก็อุตสาหกรรมของประเทศเนื่องจากเป็นเมืองท่าที่สำคัญแล้วก็เป็นเมืองแห่งการเล่นเรือใบนะครับมีแม่น้ำไวกาโตซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในนิวซีแลนด์ไหลผ่านและที่เมืองนี้นะครับยังเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติที่ผมมาถึงตอนนี้แหละจึงเป็นเปรียบเสมือนกับเมืองหน้าด่านแห่งเกาะเหนือที่รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนั่นเองครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดินทางใช้เวลา10ชั่วโมงนะครับจากสุวรรณภูมิประเทศไทยนะครับมาถึงที่สนามบินโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด์เรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก10ชั่วโมงครึ่งครับต้องบอกว่าอากาศดีมากเช้าวันนี้นะครับอากาศอยู่ที่ประมาณสัก12องศานะครับที่สำคัญปรับเวลาเรียบร้อยนะครับที่นี่นิวซีแลนด์นะครับจะเร็วกว่าบ้านเรา5ชั่วโมงตอนนี้บ้านเราก็อยู่ประมาณสักกี่โมงอ่ะประมาณสัก7โมงเช้าแต่ตอนนี้ที่นิวซีแลนด์ก็เที่ยง15นาทีนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะบินต่อเนื่องประมาณสักชั่วโมงครึ่งไปที่ไครเชิร์ชนะครับก็ถึงกันเรานัดหมายเรียบร้อยนะครับทั้งฟาร์มวัวโรงงานเรื่องของเนื้อวัวนะครับที่เป็นวัตถุดิบหลักนะครับที่ทางแพนฟู้ดเนี่ยนำเข้ามาแล้วก็ส่งต่อไปที่ซานตาเฟ่นะฮะเรียกว่าสเปเชียลร้อนเฉพาะเรื่องราวของเนื้อโดนใจเหลือเกินเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดินทางไปสองนะครับคุณผู้ชมเชฟพัดเดือนนี้สิงหาคมแอบถามทีเดียวดีกว่าที่จะมัดใจคุณลูกค้าเดือนนี้สิงหาคมที่ซานตาเฟ่สเตทมีโปรเด็ดไหมแน่นอนครับก็เรียกได้ว่าเราจัดขบวนเลยคุโรบุตะจะแปลสไตล์ใช่แบบญี่ปุ่นเลยใช่ครับคุโรบุตะแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยครับเสิร์ฟเลยเรียกได้ว่าเสิร์ฟขบวนเป็นขบวนญี่ปุ่นเลยจัดส
เซตมาให้แบบลูกค้าได้ลิ้มลองกันเรียกว่าลูกค้าโดนแน่ๆใช่ครับเมื่อกี้เห็นแอบกระซิบบอกมีเมนูใหม่ด้วยใช่ครับเมนูใหม่ครับจะได้มีหย่อนไก่ฟังจากด้วยครับอร่อยได้ด้วยนะ89บาท89บาทครับคุณผู้ชมต้องจัดนะเดี๋ยวนี้พิเศษมากนะครับกับสิงหาคมที่ซานตาเฟสเต็กนะครับเสิร์ฟความสุขทุกสถานีครับอันนี้อีกอย่างที่จะขึ้นเครื่องนะพอได้ข่าวว่าอีกตั้งประมาณชั่วโมงกว่าครับคุณผู้ชมถ้าเดี๋ยวเราต้องไปเจอที่ควีนทาวน์ครับผมแล้วก็ต่อไปอีกนะครับไปฟังเดินทางจากเกาะเหนือที่ออกแลนด์นะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าสู่ควีนทาวน์ที่อยู่ทางเกาะใต้เราจะเที่ยวกันนะครับทั้งควีนทาวน์ไคเชิร์ชแล้วก็บราบราอีกหลายที่กับทีนี้ในการเที่ยวมาอยู่นะนิวซีแลนด์นะคุณผู้ชมสนับสนุนรายการโดยซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีคุณผู้ชมผมเองเสิร์ฟครับกับรายการเที่ยวมาอยู่นะฮะไปที่เมืองลามสเดนนะครับของนิวซีแลนด์ด้านหลังนี่เป็นที่เขาเรียนเก่งนะฮะอยู่ในกันแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกคนไปหาเก่งก่อนฮูโรบุตะญี่ปุ่นสไตล์มาแล้วเสิร์ฟรสชาติสไตล์ญี่ปุ่นถึงคุณต้องลองสุโคยที่ซานตาเฟ่ใหม่ฟิเลมิญองไก่ซอสแจ่วถึง27สิงหาคมนี้อยากจะเที่ยวนึกถึงยูนิไททริปเจ้าแห่งโปรไฟไหม้มีจริงไม่ทิ้งไม่เทโทร02-632-6882สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับมีสิทธิ์นะครับผมวันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นทัวร์ดีๆมาฝากอีกแล้วนะครับก็คือโปรวันแม่นะครับหลายคนงงเอ๊ะโปรวันแม่คืออะไรนะครับก็คือว่าใครที่มาจองทัวร์กับผมเนี่ยแล้วเดินทางช่วงวันแม่เนี่ยและไปกับคุณแม่นะย้ำนะว่าต้องเดินทางกับคุณแม่เท่านั้นนะครับยูนิไทยทริปเนี่ยก็มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยครับโดยเฉพาะเส้นทางพวกฮ่องกงนะครับสิงคโปร์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีโปรโมชั่นให้มีส่วนลดนะครับมีของแถมนะบางโปรก็แจกกระเป๋าเดินทางบางโปรก็เข้ามีลักเกอร์ลาวช์ฟรีนะครับผมสำหรับลูกที่จะพาคุณแม่ไปเที่ยวในช่วงเดือนสิงหาคมหรือวันแม่นั่นเองนะครับผมก็มี2โปรใหญ่ๆเลยก็คือว่า1คุณมาจองทัวร์ในวันแม่ก็ได้นะครับผมก็คือพาคุณแม่ไปเที่ยวแหละช่วงอื่นน่ะไม่ใช่ช่วงวันแม่ไม่ใช่ตรงวันแม่เป๊ะแต่ว่าพาคุณแม่ไปจริงๆอันนั้นก็ได้ส่วนลดเหมือนกันหรือก่อนที่จะถึงวันแม่เนี่ยคุณมาจองทัวร์แล้วก็พาคุณแม่เนี่ยไปเที่ยวในวันแม่เลยวันแม่คือ12สิงหาคมนะครับผมก็อันนั้นก็ลดไปอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะซื้อทัวร์ไปเที่ยวคุณแม่เนี่ยรอวันที่12ไม่ได้หรือถ้าจะไปวันแม่ตรงเลยเนี่ยก็สามารถซื้อได้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าจะใช้โปรวันแม่อันนี้ก็อยู่ในไททริปก็จัดให้นะครับและอย่าลืมบอกด้วยนะว่ามาจากรายการไหนอะไรยังไงนะครับเซลก็ได้เข้าใจด้วยนะครับก็ขอฝากอยู่ในไททริปไว้นะครับกับโปรวันแม่ครับขอขอบคุณยูนิไททริปโทร02-632-6882พี่บ้านครับต้องบอกว่าเราต่อเนื่องจากโอ๊กแลนด์มาที่นี่ชั่วโมงครึ่งถึงแล้วตอนนี้อยู่ที่ควีนทาวน์ของเกาะใต้นิวซีแลนด์ใช่ครับและด้านหลังนี่คือข้อมูลของเราไม่หน่อดีมันเป็นอินโฟเมชั่นพวกแผนที่หรือว่าเป็นไกด์ไลน์ของการเที่ยวในเกาะใต้แล้วเราจะนั่งรถเมล์รถบัสไหนเดี๋ยวเราจะเช่ารถเช่ารถหรือพี่เจนจะมาที่นี่พี่บัตรขับรถให้ต้องเสือกครับต้องสลับกันเนาะสลับเป็นขับแลนตรงนี้เดี๋ยวไปหาตรงจุดรับรถก่อนใช่เราไปแต่ก่อนอื่นผมบอกพี่บัตรรีบส่งแฟกด้วยจะไปส่งแฟกก่อนที่ทางพี่บอกมาไปดูพี่บัตรส่งแฟกครับพี่ส่งแฟกเยอะด้วยต้องบอกว่าทริปนี้พิเศษเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราล่องจากโอ๊กแลนด์เกาะเหนือนะครับมาที่ควีนส์ทาวน์ที่เกาะใต้ของนิวซีแลนด์นะครับเราจะเดินทางต่อด้วยการขับรถตะลุยเองนะครับซึ่งทริปนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากเดี๋ยวผมคงมีโอกาสได้ขับรถเช่นเดียวกันนะครับคือที่เนี่ยขับรถง่ายครับเพราะว่าพวงมาลัย
คนขับอยู่ด้านขวามือขับรถเหมือนบ้านเราเลยนะครับแต่ที่สำคัญต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถสากลซึ่งต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็กรมขนส่งที่บ้านเรานะครับเอาละเดี๋ยวเราคงต้องเตรียมตัวนะครับเดินทางกันต่อไปตอนนี้โอ้โหชาวคณะก็พร้อมเต็มทีครับทั้งซานตาเฟ่และแพนฟู้ดครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าเรารับรถเรียบร้อยนะครับจากจุดรับรถในสนามบินควีนส์ทาวน์นะครับของนิวซีแลนด์และไม่ใช่ใครอื่นครับขวามือผมไปจ้างมาครับเขาบอกว่าเป็นคนขับรถกิตติมศักดิ์นะครับก็จ้างมาในราคาหรืออัตราหลายดอลลาร์นิวซีแลนด์ครับไม่ใช่ใครอื่นนะฮะคุณสมบัติหงไพฑูรย์พี่บัตรฮะเชี่ยวชาญในการขับรถนิวซีแลนด์บ่อยไหมพี่ก็ขับหลายปีแล้วครับขับหลายปีแล้วแล้วก็คิดว่าอีกไม่นานจะมาขับที่ที่นี่พี่บัตรมานิวซีแลนด์ขับรถเองนี่บ่อยไหมประมาณสักกี่ครั้งละ6ฮะ6ครั้งแล้วพี่มาอยู่นี่เลยเหรอโอ้โหและแน่นอนฮะครั้งนี้รถคันนี้ไม่มีแค่ผมนะฮะแล้วก็คุณสบายนะครับด้านหลังสวัสดีครับคุณเต้นนะครับผู้บริหารจากทางแคนฟูดนะครับก็มากับเราด้วยนะครับส่วนอีก2ท่านคุณชัยพัฒน์แล้วก็คุณจารุวรรณนะครับอยู่อีกคันหนึ่งนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่อินวัวคาร์กิลคือนี่เราจะเข้าที่พักของเราที่พักนะครับอยู่ในเมืองอินวัวคาร์กิลซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณสมบัติใจดีมากจองเป็นห้องสูทให้เรานะครับใช่ไหมพี่ใช่เป็นสูทคูณแม่2ด้วย2 1 2 2 2 4คือห้องนอน4คนเลยพี่รวมๆเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะระหว่างทางเดี๋ยวผมก็จะอินเสิร์ตนี่ภาพเก๋ๆนะครับภาพแหลมๆนวลๆสวยๆนะครับตลอดเส้นทางจากตรงควีนทาวน์นะครับมุ่งหน้าสู่อินเวอร์คาร์กิลครับคุณผู้ชมผมเองเสิร์ชครับกับรายการเที่ยวมาอยู่นะฮะไปที่เมืองลามสเดนนะครับของนิวซีแลนด์ด้านหลังนี่เป็นที่เขาเลี้ยงแกะนะฮะอยู่ในกันแล้วอย่าลืมกด Subscribe ครับคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมไปหาแกะก่อน
ฮูโรบุตะเจแปนสไตล์มาแล้วเสิร์ฟรสชาติสไตล์ญี่ปุ่นถึงคุณต้องลองสุโคยที่ซานตาเฟ่ใหม่ฟิเลมิญองไก่ซอสแจ่วถึง27สิงหาคมนี้สัมผัสกลิ่นอายและต้นตำรับอิตาเลียนพาสต้ากับแอคเนซี่แอคเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีแอคเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีว้ามาเหมือนเดิมนะฮะชแวะมาจากนิวซีแลนด์นะครับในช่วงของแอคเนซี่จานนี้เด็ดนะครับเรามาที่ร้านฮาร์ร็อกคาเฟ่แบงคอกนะครับมาเจอกับมาร์เก็ตติ้งเมนเจอร์คนสวยคนเดิมนะครับคุณเงินกลางวรงเปลี่ยนไก่สวัสดีครับเรียกคุณน้ำสัปดาห์ก่อนติดใจสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมยังอยู่ที่โอกินาว่าสัปดาห์นี้ผมอยู่ที่นิวซีแลนด์คือต้องบอกว่าออนทัวร์เหมือนกันที่นี่ก็เหมือนอยู่ต่างชาตินะเพราะว่าผมแอบเห็นในช็อปคือที่นี่มีช็อปด้วยช็อปด้วยค่ะคนไทยไม่เคยเจอแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยก็ส่วนในตาร้านฮาร์ร็อกนะคะเหมือนเป็นมิวสิกมิวเซียมที่ต่างชาติเวลามาถึงเมืองไทยปั๊บก็เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่จะต้องมาถ่ายรูปกับโลโก้ว่ามาถึงสาขากรุงเทพแล้วเพราะว่าในสาขาแต่ละสาขาแต่ละประเทศเนี่ยจะมีกลิ่นอายแล้วก็มีเสน่ห์ไม่เหมือนกันแล้วก็มาที่นี่เนี่ยมาชมมิวเซียมสำหรับเครื่องดนตรีค่ะอันนี้ไปซื้อมาเหรอฮะก็คือกีตาร์จริงๆแล้วเนี่ยที่โชว์อยู่เนี่ยทุกอย่างเป็นของจริงหมดเลยคนที่ว่าเป็นแค่ของก๊อปปี้แต่จริงๆแล้วเป็นของจริงที่เราประมูลมาจากศิลปินนะคะของจริงทั้งร้านรวมถึงอาหารจานนี้ก็อร่อยจริงเมนูนี้ที่คุณน้ำจัดให้ชื่อว่าพาสต้าอาราเบต้าก็เหมาะสำหรับคนที่ทานมัสมิลัตด้วยอ๋อดีครับอันนี้เป็นเส้นเพนเน่เนาะเส้นเพนเน่เป็นเพนเน่มีเป็นโทเมโทซอสมีออเรกาโน่โรยแล้วก็มีทั้งเป็นพาร์มาซานชีสโอ้ตายดูเย็นเย็นไม่ไหวติงใช่เหมือนที่คุณน้ำบอกเลยอันนี้คล้ายแบบมังสวิรัติด้วยนะฮะต้องให้คุณน้ำฝากแหละโดยเฉพาะหนึ่งอย่างที่ลูกค้ามาชิลแล้วอร่อยแล้วต้องมีของฝากเอาไปฝากที่ในส่วนของช็อปครับก็นอกจากได้มารับประทานอาหารตอนดีสดแล้วถ้าใครอยากได้เสื้อนะคะที่เป็นเสื้อแฟชั่นต่างๆเสื้อยืดเสื้อที่เราทำร่วมกับศิลปินต่างชาตินะคะอย่างล่าสุดก็จะมีเป็นเสื้อที่เราทำกับศิลปินระดับโลกชื่อบูสปริงทีก็เป็นเสื้อการกุศลด้วยแล้วก็มีเป็นเสื้อลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะก็มาหาซื้อได้สำหรับคนที่มีสไตล์ร็อกนะคะก็ชมเพลงร็อกช้อปปิ้งสไตล์ร็อกอาหารแบบร็อกๆได้สุดยอดเลยฝากอะไรกันนะครับคุณผู้ชมครับใครที่อยากจะมาชิลๆมานั่งฟังเพลงทานอาหารอร่อยๆหรือว่ามีของฝากให้กับเพื่อนๆอาจจะอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกที่นี่มีช็อปให้คุณได้ช้อปปิ้งกันกับ Hard Rock Cafe Bangkok นะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณนันปางวรงเกียงไกร Marketing Manager ของ Hard Rock Cafe Bangkok ขอบคุณมากนะครับอร่อยต่อคุณผู้ชมขอขอบคุณ Agnesi พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีต้องบอกว่าเป็นคนที่ควบตำแหน่งนะครับเป็นทั้งคนขับรถกิตติมศักดิ์นะครับคุณสมบัติแล้วก็เป็นไกด์ด้วยซึ่งนึกถามว่าจะมาสมัครเป็นไกด์ที่นี่แล้วแต่ถ้าว่างานนะพี่บ่าวฮะตอนนี้ด้านหลังเราคือทะเลสาบครับQueenstown Lake ก็เหมือนว่าเป็นทะเลสาบของเมืองนี้ครับซึ่งบอกว่าช่วงเช้าก็สวยอีกแบบนึงใช่แน่ถ้าช่วงเย็นพระอาทิตย์ตกก็น่าจะเป็นอีกอย่างแบบมีความสวยงามนะพูดถึงเราอยู่ด้านบนเนี่ยอากาศเย็นๆน้ำด้านล่างคุณว่าไม่เคยเห็นว่าน้ำไม่เคยเห็นนะผมขอเป็นคนแรกของรายการที่มาอยู่แล้วคนแรกของนิวซีแลนด์ก็เลยนะฮะแล้วก็ฝากลาคุณผู้ชมด้วยโอ้ยกระบาดอะพี่นะฮะก็ถือว่าพี่บาทใจดีมากแวะก่อนที่เราจะถึงที่พักก็คือนิวพาร์คิวก็เก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ขอบคุณฮะคุณชัยพันธ์นะครับมือกล้องเขาเรียกว่ากิตติมศักดิ์เหมือนกันเพราะว่ามือกล้องรายการผมกำลังบินตามมายังมาไม่ถึงนะคุณผู้ชมคิดว่าสัปดาห์หน้าคงตามมานะคุณตามครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าทะเลสาบในควีนส์ทาวน์นะครับมันสวยมากครับโดยเฉพาะที่ทะเลสาบวาคาติปูนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะหากค้นหาในเว็บไซต์เนี่ยถ้าเซิร์ชคำว่าควีนส์ทาวน์
ต้องเห็นทะเลสาบนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะวิวด้านหลังทะเลสาบเนี่ยจะเป็นภูเขาโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะครับจะมีหิมะปกคลุมสวยมากครับซึ่งทะเลสาบแห่งนี้นะครับจะมีเรือท่องเที่ยวแล่นเข้าออกตลอดเวลาน้ำทะเลสาบที่นี่ก็โอ้โหใสมากๆสวยจับจิตจับใจเหลือเกินครับมารู้จักกับเมืองนี้กันสักหน่อยครับกับเมืองอินเวอร์คาคิลนะครับเป็นเมืองใต้สุดแล้วก็ตะวันตกสุดๆของประเทศนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเมืองที่อยู่ใต้ที่สุดของโลกนะครับมีประชากรก็ประมาณสัก 53,000 คนเป็นเมืองเล็กๆนะครับอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีนะครับซึ่งเรามาในช่วงนี้ก็ฝนตกเล็กน้อยนะครับประกอบกับอากาศเย็นก็อยู่ประมาณสัก 4-5 องศาครับคุณผู้ชมครับฝนตกครับเราใช้เวลานะฮะจากสนามบินกรีนทาวน์นะครับขับมา2ชั่วโมงเศษนะครับเข้ามาถึงเทวินโฮเทลที่พักที่เราจะพักในค่ำคืนนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ในเมืองอินเวอร์คาคิลนะครับอินเวอร์คาคิลเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของนิวซีแลนด์และที่สำคัญครับเป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของโลกด้วยนะครับก็ตรงนี้ฮะตอนนี้ผมเซอร์เวย์รอบนี้ปิดซะหมดเลยทั้งห้างหรืออาจจะเป็นเรื่องของร้านค้านะครับแอบเห็นครับวันธรรมดาจะปิด 5:30 ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์จะปิด 6:00 นนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นเมืองที่เงียบอยู่เหมือนกันแต่สัปดาห์หน้าไม่เงียบแน่ครับเพราะว่ายังมีอะไรเก๋ๆรออยู่ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกว่าพิเศษมันพิเศษยังไงสัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปเยี่ยมโรงงานแล้วก็ฟาร์มวัวรวมถึงฟาร์มแกะนะครับดูซิว่าจะสเปเชียลขนาดไหนนะครับกับทริปนี้นะครับต้องขอบคุณมากกับทางซานาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีนะครับแล้วก็แพนฟู้ดที่ได้ให้เราได้บินลัดฟ้ามาที่นิวซีแลนด์วันนี้ขอตัวเข้าห้องน้ำนะคุณผู้ชมตามผมมาครับเข้าห้องน้ำเท่านี้สบายๆ5องศาประมาณนี้แหละนะฮะถ้ามันลมแรงมากกว่านี้ถ้าบุกประมาณสักต้องลมมันต่อหนาวอีกนะครับผมแกะเขาเป็นเรียกว่าสัตว์ที่ให้ประโยชน์กับประเทศนี้จริงๆเนาะวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บราฟครับบราฟจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่อยู่ใต้สุดของนิวซีแลนด์แล้วก็เป็นจุดที่อยู่ใต้สุดของโลกไปนี้ครับคุณผู้ชมอากาศเย็นมากคุณผู้ชมผมเองเสิร์ชครับกับรายการเที่ยวมาอยู่นะฮะไปที่เมืองลัมสเดนนะครับของนิวซีแลนด์ด้านหลังนี่เป็นที่เขาเลี้ยงแกะนะฮะอยู่ในนั้นแล้วอย่าลืมกด Subscribe ขอบคุณครับคุณผู้ชมไปหาแกะ